ศรีริต้าโพสต์ซึ้งถึงสามีครบรอบ1 ปีแคปชั่นหวานไม่มีอะไรจะให้นอกจากเรื่องนี้เพิ่งจะอุ้มท้อง7 เดือนและควงแขนสามีหนุ่มกรณ์ณรงค์เดชไปสวีทหวานที่ทะเลภูเก็ตสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยศรีริต้าเจนเซนโดยรวบยอดทั้งเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงวันครบรอบแต่งงานในครั้งเดียวซึ่งล่าสุดศรีริต้าก็ได้โพสต์ภาพแต่งงานเมื่อ1 ปีที่แล้วพร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานแท็กตรงไปยังกรณ์ณรงค์เดชไว้ว่า4 มกราคม 2020วันนี้ปีที่แล้วครบรอบ1 ปีริต้าไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าขอบคุณสำหรับความรักที่อบอุ่นที่สุดขอบคุณที่ให้เกียรติริต้ามากๆจนรู้สึกว่าตัวเองโชคดีดั่งฝันไปปีนี้นอกจากเป็นภรรยาที่น่ารักของสามีแล้วริต้าจะเป็นคุณมอมมี่ที่ดีนะคะรักที่สุดแอดกรณรงค์เดชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริธากรงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและแอบลุ้นเบาๆว่าอยากเห็นหน้าหนูน้อยในท้องที่มาเป็นส่วนเติมเต็มให้ครอบครัวนี้น่ารักและอบอุ่นขึ้นเร็วๆแล้วเจ้าว่าที่คุณแม่ศรีริต้าอุ้มท้อง7 เดือนสวยออร่าพุ่งทะลุเฟรมคนแห่ทักได้ลูกสาวชัวร์เปิดบ้านศรีริต้ากรฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นว่าที่คุณแม่สวยมากในชุดเดรสสีแดงศรีริต้าน้ำหนักพุ่ง9 กิโลกรัมเปิดใจอารมณ์สุดสวิงแต่ไม่เคยไปลงที่สามีตัก50คิดลาวงการทิ้งทวนคอนเสิร์ตนอนแบบให้ช่วยที่ไหนได้รวย100 ไร่รวยกว่ากูอีกนอนแบบขอให้ช่วยความแตกตักโดนหลอกคนขอกองทุนปันน้ำใจของตัวเองให้ช่วยพอไปหาเจอรวยที่100 ไร่เผยคิดออกวงการอายุ50ทิ้งทวนทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศปิดท้ายตั๊กสิริพรมาเปิดใจในรายการผู้หญิงอยากเล่าสร้างเสียงฮาเล่าได้อรรถรสทำพิธีกรทั้ง3 คนอ๋อมก็จิและดีเจดาด้าขำหนักเผยทั้งเรื่องสามีเรื่องงานและการทำกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ที่ทำร่วมกับคุณแม่ของตัวเองช่วยเหลือสังคมเผยถึงการเตรียมลาวงการตักเผยว่างานเยอะแต่ตลอด30 ปีไม่เคยวิ่งงานอยากเกษียณตอนอายุ50มกราคมนี้จะ49แล้วจะเคลียร์งานที่ค้างให้หมดพออายุ50อยากจะทัวร์คอนเสิร์ตทิ้งทวนทั่วประเทศจากที่เราเคยทัวร์ยุคที่เราเป็นนักร้องอายุ50ก็อยากทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศทิ้งทวนอยู่วงการมา30ปีแล้วเข้าวงการตั้งแต่อายุ17ส่วนเคล็ดลับอยู่วงการได้นานทำงานให้เต็มที่ทำเกินค่าจ้างทำให้สมกับที่เขาจ้างเราตรงต่อเวลารับผิดชอบมีสัมมาคารวะตั้งกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ทำมา2 ปีโดยแม่ของตัวเองตั้งขึ้นมาด้วยเงินส่วนตัวของแม่เองจะช่วยคนที่อยากจนเจ็บป่วยพิการทุกอย่างช่วยไปแล้ว400 กว่ารายเคยเจอเคสที่บ้านอย่าเรียกว่าบ้านขึ้นเกิน2 คนบ้านจะพังได้สามีนอนติดเตียงจากอุบัติเหตุก่อสร้างแม่ก็พิการลูกออกมาก็พิการซ้ำซ้อนอีกภรรยาต้องดูแลคนพิการทั้งบ้านเราไปเห็นร้องไห้เลยใครที่คิดว่าตัวเองลำบากมีคนที่แย่กว่าอีกเยอะเคยโดนหลอกด้วยตักยอมรับว่ามีส่งเคสมาเราก็ไปดูเจอนอนแบบเลยมีที่เป็น100 ไร่เลยแม่เก่งไปตะล่อมชวนคุยจนเผลอบอกออกมาโอ้โหรวยกว่ากูอีกแต่เขาเรียกว่าอะไรนะหวงสมบัติไม่ขายมันจะมีแบบนี้อีกเคยไปเจอมากับตัวเองเลย
เจอบ้านมุงจากทั้งหลังไม่มีน้ำไม่มีไฟต้องเดินไปไกลไปตักน้ำจากในบ่อเราก็ไปเดินสำรวจในบ้านไปเจออะไรหมกอยู่ไปรื้อดูเจอจักรยานเสือหมอบคันเป็นหมื่นถึกกับร้องโอ้ my god เราก็ลงไปเท่าที่จะลงได้ส่วนใหญ่เป็นแม่ไปแต่เรามีความสุขมากที่ได้ลงไปช่วยเคสองบางคนเห็นเราแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลช่วงปีใหม่ก็ไปอีกดีเจต้นหอมสกุลตลาเคยไปด้วยงานหนึ่งต้นหอมก็ร้องไห้เลยสุดจริงขนมจีนออกรถป้ายแดงให้แม่ไว้ขับมาเลี้ยงหลานชาวเน็ตแห่ส่องทะเบียนป้ายแดงทำเอาคุณแม่ถึงกับยิ้มแก้มปริการเลยทีเดียวสำหรับของขวัญชิ้นโตต้อนรับปี2021ที่ลูกสาวคนเก่งขนมจีนกุลมาศหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อขนมจีนกามิกาเซ่ตั้งใจมอบให้ในวันพิเศษโดยของขวัญชิ้นที่ว่านี้เป็นรถหรูสีขาวคันงามที่สาวขนมจีนถึงกับออกปากเองเลยว่าถูกอกถูกใจคุณแม่เป็นที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นรุ่น Limited Edition แล้วเจ้าตัวก็ยังแอบแซวคุณแม่ขำๆตบท้ายด้วยว่าสงสัยจะติดโรคชอบรถมาจากลูกเขยสุดหล่ออย่างเคนสารศาสตร์มาซะแล้วปังปุริเยต้อนรับปีใหม่ออกรถคันใหม่ให้นายแม่แอดเนมแอดยูซ่าไว้ให้คุณยายขับรถมาเลี้ยงหลานนะคะตอนแรกถามอยากได้รถอะไรบอกเอาอะไรก็ได้สุดท้ายมาเจอคันนี้ถูกใจไม่ไหวลิมิเต็ดครบรอบ100ปีคุณนายแม่ยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เอาเลยสงสัยโรคชอบรถของลูกเขยติดมาถึงแม่ยายละจ้าขณะที่คุณแม่ก็ได้ใช้โอกาสนี้เช่นเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับความน่ารักของลูกสาวพร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นของขวัญที่แม่ชอบมากจริงๆของขวัญปีใหม่น้ำตาจะไหลลูกบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้แม่บอกอะไรก็ได้พอไปเห็นคันนี้เข้าราคาเกินความจำเป็นขนมจีนบอกแม่ไม่เป็นไรขอให้แม่ชอบหนูอยากทำให้ขอให้แม่บอกแม่อยากได้อะไรให้บอกขอบคุณนะขนมจีนเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วให้แฟนๆช่วยตั้งชื่อลูกขึ้นต้นตัวเคขนมจีนโพสต์ภาพกับสามีสุดที่รักครบรอบแต่งงาน2ปีหวานทะลุเฟรมขนมจีนท้องแล้วเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยเห็นชัดว่าจมูกโด่งมากเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกทำเอาแฟนๆช่วยลุ้นให้สมหวังเอกบุษกรพร้อมแล้วเตรียมพร้อมร่างกายที่จะเป็นคุณแม่ลูกสองมีทายาทอีกคนออกมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องดินแล้วสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกรเพราะล่าสุดในวันคริสต์มาสและปีใหม่เธอและสามีกัปตันภูทเนศพร้อมลูกชายก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆอบอุ่นกันที่บ้านพร้อมทั้งเผยข้อความที่ขอพรเอาไว้ว่าซานต้าขาปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนนะเขางานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยบอกว่าแอบช่วยลุ้นให้ครอบครัวนี้สมหวังเร็วๆYes.